ครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อความสนิทสถาพรของแผ่นดินไทยขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองครบ22ปีพิธีเจริญพุทธมนต์ปฏิบัติบูชาอธิษฐานบูชาอธิษฐานน้อมเกล้าถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาณศาลหลักเมืองจำลองณอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมตำบลผู้สวรรค์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา 9:00 นถึง 12:00 นกำหนดการเวลา 9:00 นผู้ร่วมงานพร้อมกันณหน้าศาลพระหลักเมืองจำลองอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมเวลา 9:30 นประธานในพิธีจุดธูปเทียนนมัสการพระรัตนเฉลิมพระเกียรติหน้าเขาถ้ำมรกตและถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธรัตนเฉลิมพระเกียรติประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาพิธีสงฆ์พิธีกรนำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลประธานสงฆ์ในพิธีให้ศีลประธานในพิธีศาสนิกชนผู้ร่วมงานสมาทานศีลพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองจำลองประธานในพิธีประกอบพิธีบวงสรวงผู้แทนองค์กรหน่วยงานต่างๆจุดธูปบูชาที่โต๊ะบวงสรวงพิธีถวายผ้าแพร3สีและถวายพวงมาลัยพระหลักเมืองที่เสาหลักเมืองจำลองประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประธานในพิธีกลับมานั่งเก้าอี้ที่เดิมประธานกราบอาศิรวาทราษฎรดีสดุดีจอมราชาผู้แทนหน่วยงานองค์กรและผู้มีเกียรติรับเชิญถวายพวงมาลัยบูชาพระหลักเมืองจำลองพิธีเจริญพุทธมนต์ปฏิบัติบูชาอธิษฐานบูชาบำเพ็ญจิตภาวนาพิธีอธิษฐานพิเศษน้อมเกล้าถวายเป็นพระกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีพิธีถวายพัฒนาเพลแด่พระสงฆ์ในพิธีเวลา 12:00 นร่วมรับประทานอาหารกลางวันณบริเวณร้านอาหาร VIP เป็นอันเสร็จพิธีผู้ร่วมพิธีรับวัตถุมงคลของที่ระลึกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสำหรับท่านที่สนใจจะไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันที่28กรกฎาคมรถออกเดินทางเวลา 7:00 นจากอาคารอริยสัจ 4ซอยเพชรเกษม65ติดต่อจองที่นั่งรถตู้ได้ที่คุณบังออนสุโขทนังโทร0818751978ครับพร้อมใจกันสวดชิน